มีแต่สนเนียกมีสนเนียกจังเลยใครใช้ให้แกมาเนี่ยฮะไอ้สนเนียกถูกใครใช้นะหรอพี่เรืองผัวนี้ปากดีนะใจเย็นครับคุณนายค่อยพูดค่อยจากันดีกว่าปากดีนะวันเช่นหล่อนให้ได้ยังไงเท่าแก่นั้นจ้างวันเพ็ญมาร้องเพลงค่ะแล้วพี่นี่มันเป็นใครพี่ชายวันเพ็ญเองค่ะแม่ส่งพี่ชายมาดูแลวันเพ็ญเพราะเห็นว่าวันเพ็ญน่ะชอบโดนคนชั่วรังแกอยู่บ่อยๆด่ากูชั่วเหรอฮะเฮ้ยๆๆเข้าถึงเข้าถึงทำไมต้องมากีดกันฉันด้วยอ่ะก็เพราะว่าตีน้อยกลัวคุณไงไม่ใช่แค่ตีน้อยหรอกนะที่กลัวลืออ้วกก็กลัวลือกลัวความดื้อด้านของลือกลัวความพูดไม่รู้ฟังของลือพูดดีก็แล้วพูดร้ายก็แล้วลือก็ยังมาวุ่นวายครอบครัวอ้วกอีกเอาเถอะอาทิเล็กในเมื่อลือบอกให้อ้วกหยุดอ้วก็จะหยุดแต่ลือก็ต้องทำตามที่ลือบอกอ้วด้วยกันแล้วกันว่าลือน่ะจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงยำชาคนนี้หรือจะร้องหรือจะกรีดก็แล้วแต่ได้ทันทีที่ลือร้องอ้วก็จะเรียกหน่วยกู้ภัยมาจับตัวลือไปส่งโรงพยาบาลบ้าจะกี่ปีกี่ชาติอัวก็จะจำไว้ว่าเรยาชื่อนี้มีแต่สนเนียกทั้งสวยเลยนะคนนั้นน่ะเนี่ยจังไรพรออกไปก่อนเถอะอย่ามีเรื่องกันเลยนะคอยดูนะพวกมึงทุกคนเลยกูจะแจ้งความจับ